เล่ากันว่าเมื่อเริ่มต้นแห่งการเวลามนุษย์อสูรและสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันภายใต้เอกลินเทวะพฤกษ์แต่มนุษย์ถูกสร้างให้เกิดมาพร้อมรอยรั่วในหัวใจรอยรั่วที่ไม่มีการครอบครองอำนาจหรือความรู้ใดถมให้เต็มได้แต่ในความโลภอันไร้ที่สิ้นสุดมนุษย์ใฝ่ฝันที่จะแผ่ขยายอาณาจักรแห่งตนให้ไปสานไปทั่วพื้นดินของเขาหิตของเอลฟ์ยักษ์กินคนและก็ปรินมากมายหลังฉลมสมรภูมิรบกับมนุษย์และกษัตริย์เปโลราชาแขนเดียวแห่งดินแดนเอลฟ์เฝ้ามองการประหัตประหารด้วยความหดหู่และสิ้นหวังกระทั่งวันหนึ่งก็ปรินช่างที่เล็กมือเทวดาได้ทูลเสนอที่จะสร้างกองทัพจากคนทองคำถวายแด่กษัตริย์เปโลกองทัพนักรบ70ตอน70แถวผู้ไม่รู้จักความหิวโหยและไม่มีผู้ใดหยุดยั้งได้เจ้าชายนูอาดาของอัศเดชพ่อของเขาเห็นดีด้วยสร้างกองทัพนี้ให้ข้าองค์ราชาตรัสมงกุฎอาญาสิทธิ์จึงถูกล่อขึ้นเพื่อให้สายเลือดขัตยะบัญชาการกองทัพจากกลทองคำหากไม่มีผู้ใดขัดข้าคือกษัตริย์แบลอผู้นำกองทัพจากกลทองคำมีใครจะโต้แย้งสิทธิของข้าหรือไม่และในห้องท้องพระโรงนั้นไม่มีใครท้าทายคำประกาศเป็นแล้วถ้ามีใครท้าทายพระองค์ล่ะขอจะสู้กันไหมโอ้ก็เป็นไปได้เมื่อมีผู้ท้าจะมีการประลองนี่ลูกยังอยากฟังตอนจบคนที่ท้าหรือเปล่าอยากฟังสิครับได้เช่นนั้นโลกจึงเปลี่ยนไปครั้งต่อมาเมื่อมนุษย์ย่ำสมรภูมิถูกเขาสึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าเมื่อบนท้องฟ้ามืดทะมึนด้วยรูปกายาแห่งอสุรกายกองทัพจากคนทั้งคำไร้ซึ่งความเมตตาไม่รู้จักความภักดีหรือเจ็บปวดกษัตริย์แบลอรู้สึกหนักอึ้งด้วยความเสียพระทัยพระองค์ขอสงบศึกและแบ่งแยกมงกุฎออกเป็น3ชิ้น1ชิ้นมอบแก่มนุษย์2ชิ้นเก็บไว้เพื่อตัวเขาเองตกลงว่าให้มนุษย์ครอบครองพื้นที่เมืองสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ได้ครอบครองพื้นที่ป่าสัญญาสงบศึกนี้จะสืบทอดไปยังลูกของพวกเขาและลูกหลานเหลนโหลนจนสิ้นกาลสมัยมีเพียงเจ้าชายนูอาดาที่ไม่เชื่อในสัญญาลมปากมนุษย์ล่ำลือว่าพระองค์ในประเทศตัวเองปฏิญาณว่าจะกลับมาต่อเมื่อคนของพระองค์ต้องการพระองค์อย่างที่สุดกองทัพจากคนทองคำจำต้องพักศึกโอ้เก็บตายอยู่ในโลก